ขอต่อไปการนำเสนอของวิทยากรท่านสุดท้ายเลยละกันนะคะเป็นเรื่องของการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตผลพลอยได้จากการปรับปรุงก๊าซชีวภาพนะคะโดยดร.สมศักดิ์สุภสิทธิ์มงคลนะคะสังกัดหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติค่ะขอเชิญค่ะครับสวัสดีทางวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็อาจจะขอเวลาสักนาที2นาทีในการแนะนำของภาพรวมของทาง M-Tech เองนะครับในนามผมที่เป็นตัวแทนของห้องปฏิบัติการวิจัยนะครับก็จะขอแนะนำเรื่องเกี่ยวกับหน่วยวิจัยแล้วก็งานเกี่ยวกับที่ทางศูนย์วิจัยเราดำเนินการมีอะไรบ้างนะครับผมโดยภาพรวมนาทีนี้ก็คืออาจจะขอเกริ่นในช่วง2นาทีแรกนะครับก็ของเราเองอยู่หน่วยสังกัดของ M-Tech ก็อยู่ภายใต้สวทช.นะครับอย่างที่ทุกท่านรู้จักนะครับก็จะประกอบด้วยในทาง M-Tech เองเนี่ยก็จะมีด้วยกันหน่วยวิจัยก็จะแบ่งเป็น4 RU ด้วยกันนะครับ Research Unit นะครับก็อย่างทั้งครั้งผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่เป็น Material for Energy Research Unit นะครับผมก็ที่จะแบ่งเป็นในส่วนของทางแล็บวิจัยของเราก็จะมีด้วยกัน2ห้องนะครับก็ทางย่อๆคือทางเลนนะครับแล้วก็อีกทางนึงก็คือ IMS โดยที่ในภาพรวมของทาง IU เราเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นในเรื่องของการพัฒนาวัสดุสำหรับพลังงานในรูปแบบต่างๆกันนะครับยกตัวอย่างด้านแรกคือเป็นในเรื่องของ Energy Field เรื่องของ Production นะครับแล้วก็ทางเรื่องของ Energy Usageหลังจากนั้นก็มาดูในเรื่องของการ storage ว่าในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็ super cap นะครับก็ภาพรวมของทาง RU ก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยต่างๆอย่างที่ท่านเห็นนะฮะว่าก็จะมีในส่วนที่เป็นเรื่องของการทาง biomass เรื่องของเตาเผาต่างๆรวมแม้กระทั่งถึงเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ตัวดูดซับแล้วก็ catalyst นะครับโดยในส่วนที่เราจะนำเสนอทางผมเองจะนำเสนอวันนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของทาง adsorbent นะครับที่เอามาใช้ในเรื่องของกระบวนการทำความสะอาดbioGas นะครับแล้วก็การนำเอาผลิตผลพลอยได้ยกตัวอย่างเช่นพวก CO2 มาใช้ประโยชน์นะครับผมก็เนื่องจากเวลาจำกัดอาจจะขอข้ามเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับก็แบ็กกราวด์นะครับก็คืออยากจะเสริมทางคุณสมชายนิดนึงนะครับก็ผมก็อ้างอิงจากทางแผนกระทรวงพลังงานมานะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยคือเมืองไทยเองมีการใช้น้ำมันอยู่ที่ 36% นะครับเทียบกับในการนำเข้าในสัดส่วนในการในประเทศเองเนี่ยอยู่ที่ 19% นำเข้าถึง 81% ในกรณีของแก๊สธรรมชาติเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่2นะครับเป็นอันดับแรกรองมาคือน้ำมันนะครับโดยในแก๊สธรรมชาติเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีถึง 80% ที่มีการใช้งานอีกที่เหลือ 20% มีการนำเข้ามานะครับการนำเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสูญเสียในเรื่องของต้นทุนต่างๆเรื่องของมูลค่าเงินที่เราต้องสูญเสียออกไปประมาณถึง 1.4 ล้านบาทนะครับเราก็สามารถแยกเป็นสัดส่วนก็คือน้ำมันดิบถึง 77% นะครับรองลงมาก็คือในส่วนของที่เป็นแก๊สธรรมชาติอยู่ถึง 10% นะครับซึ่งในการเข้ามาเนี่ยก็จะมีการใช้ในรูปแบบต่างๆกันยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยเป็นอันดับ1ถึง 48% นะครับรองลงมาคือไฟฟ้าที่ 19% ในกรณีนี้ที่เอามีการใช้งานเนี่ยเราสามารถจำแนกตามเศรษฐกิจนะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของภาคขนส่งกับอุตสาหกรรมเนี่ยจะพอๆกันอยู่นะครับรองลงมาก็คงเป็นในเรื่องของตามบ้านที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่ประมาณ 15%
ซึ่งจากพลังงานที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นว่ามีการนำเข้าพลังงานเข้ามาใช้งานนะครับแผนล่าสุดของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานเองของกรมธุรกิจพลังงานนะครับมีการประกาศใช้ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นตามแผนในระยะเวลา10ปีของเราเนี่ยที่ช่วงระยะเวลา2555-64เนี่ยก็ในช่วงมีแผนการกระตุ้นการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นถึง 25%นะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถมองเห็นว่ามีการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของแสงอาทิตย์ลมพลังงานน้ำรวมกระทั่งถึงพลังงานชีวภาพซึ่งในวันนี้ก็คงเป็นหลักๆที่เราเห็นอยู่ก็คือการชีวภาพก็คือมีอยู่ในแผนเหมือนกันนะครับก็มีแผนการส่งเสริมวิธีประมาณ 3,600 เมกะวัตต์อันนี้คือที่ตั้งเป้าไว้ในปี2564นะครับโดยพลังงานทดแทนที่เอาเข้ามาเนี่ยจะมีการใช้ในรูปแบบต่างๆกันรูปแบบแรกก็คือรูปแบบทางไฟฟ้าเราจะเห็นว่าในกรณีของแก๊สธรรมชาติเนี่ยจากเดิมและปัจจุบันก็คืออาจจะไม่ใช่ตัวเลขปัจจุบันนะครับคือถึงช่วง2557นะครับก็อยู่ที่ประมาณ290เมกะวัตต์กรณีแผนกระตุ้นของเขาเนี่ยก็คือกระตุ้นในปี2564เนี่ยต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ในภาคในรูปแบบของทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 3,600 เมกะวัตต์นะครับเราจะเห็นว่าในกรณีนี้ก็เทียบเท่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดก็คือเป็นดับหนึ่งในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับลองลงมาจากชีวมวลนะครับในรูปของพลังงานความร้อนเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมเช่นเดียวกันก็คือต้องการกระตุ้นให้ถึง1,000กิโลตันนะครับจากภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าคือก็มีแผนในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของไบโอแก๊สอยู่เช่นเดียวกันโดยในรูปของ CBG เนี่ยไอ้ตัวเลขตัวนี้อาจจะผมไม่แน่ใจคืออาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับคือในปี2564เนี่ยคาดว่าจะมีการใช้ในรูปแบบ CBG สูงถึง 1,200 ตันต่อวันอันนี้คือแผนการคาดการณ์นะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่าไบโอแก๊สเนี่ยคือมีการส่งเสริมมีการใช้มากมายนะครับแต่ว่าเราต้องมองว่าทำไมถึงทำไมรัฐบาลเองหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆเองทำไมถึงสนใจเรื่องของไบโอแก๊สอย่างที่ท่านทราบว่าตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายนะครับก็เรารู้อยู่แล้วเรื่องรอแมททีเรียลที่มาใช้ในเรื่องของการผลิตไบโอแก๊สเนี่ยมีด้วยกันหลายรูปแบบทั้งเรื่องของมูลสุกรมูลของทั้งวัวเองหรือแม้กระทั่งน้ำเสียต่างๆซึ่งก็จะทำเข้าสู่ระบบโคเรเจชันในการผลิตไบโอแก๊สเพื่อเอามาใช้งานในรูปของพลังงานไฟฟ้าหรือแม้แต่กระทั่ง CBG นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปเป็นภาพรวมว่าทำไมเราถึงเลือกเป็นไบโอแก๊สโดยไอเดียคิดว่าพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับว่าอย่างที่ทราบคือเราช่วยในเรื่องของการบำบัดของเสียต่างๆอีกแง่หนึ่งเรามาสามารถเรื่องของออพติไมซ์ในเรื่องของทางฟาร์มเองทางโรงงานเองว่าเราจะกำจัดน้ำเสียหรือต่างๆเนี่ยได้ไหมเราทำการเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ไหมกรณีที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะของการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะเรามองถึงในเรื่องของพลังงานทดแทนที่มีการประเทศไทยมีศักยภาพรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับว่าเบลแก๊สผลิตขึ้นจากยังไงนะครับอย่างที่อาจารย์สาโรจน์กล่าวนะครับว่าเบลแก๊สก็คือเกิดขึ้นจากคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนต่างๆแล้วผ่านกระบวนการไดเจสชันการผ่านกระบวนการเฟอร์เมนเทชันเพื่อย่อยสลายแล้วก็เปลี่ยนสภาพให้เป็นกรดแล้วก็เป็นแก๊สเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะทำให้ได้ตัวสุดท้ายคือแก๊สชีวภาพที่ประกอบด้วยมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไฮเดรเจนซัลไฟด์นะครับเราจะเห็นว่าโดยภาพรวมตรงนี้แบลแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะประกอบด้วย2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นแบลแก๊สที่เป็นแก๊สสามารถมาใช้ประโยชน์ในแง่ของไฟฟ้าความร้อนหรือแม้กระทั่งถึง CBG นะครับอีกเราสามารถคิดเป็นสัดส่วนคือประมาณ 90% ที่เป็นไบโอแก๊สอีก 10% เนี่ยก็คือพวกสารที่เกิดขึ้นเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในแง่เป็นปุ๋ยต่างๆได้เช่นเดียวกันเราสามารถจำแนกว่าแก๊สชีวภาพโดยทั่วไปเนี่ยก็ประกอบด้วยสายสัดส่วนนะฮะก็หลักๆ ก็จะมีด้วยกัน4ตัวโดยตัวพระเอกของเราก็อยู่ที่แก๊สมีเทนกับตัว CO2 แล้วก็ตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณโดยส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเกินที่3% ต่อปริมาตรนะครับ
ตรงนี้อยากผมอยากจะให้ดูนิดนึงว่าในกรณีถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างเบลแก๊สกับมีเทนเองกรณีของมีเทนความหมายของแก๊สมีเทนจะมีมีเทนอยู่ประมาณ 100% ในกรณีจะให้ค่าความถ่วงเฉพาะอยู่ที่ประมาณ 0.5 นะครับแต่ในกรณีของเบลแก๊สเองเนี่ยในกรณีนี้เราเบสออนว่ามีเทนผสมอยู่ที่ 60% CO2 อยู่ที่ 35%สิ่งนี้เองที่ทำให้ค่าความถ่วงเฉพาะเพิ่มขึ้นเป็น 0.9 เมื่อเรามองเห็น2จุดเนี้ยความหมายคือมันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงว่าในกรณีที่แก๊สเกิดการลีกเกิดขึ้นเนี่ยกรณีของเบลแก๊สเนี่ยจะให้เห็นว่า specific gas ค่าความถ่วงเฉพาะเนี่ย 0.9 เนี่ยใกล้เคียง1นั่นหมายความว่าเมื่อระบบเกิดการลีกแก๊สที่เกิดขึ้นจะเกิดการไม่สามารถที่จะลอยเหนือขึ้นไปในอากาศได้เพราะตัวมันหนักแต่เมื่อเปรียบเทียบกันในกรณีที่เป็นมีเทนเองเนี่ย 0.5 เบากว่าอากาศเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็จะมีผลมากกว่านะครับในกรณีของ CO2 ที่ผสมเข้าไปเนี่ยนอกเหนือที่จะมีผลในเรื่องของค่าความถ่วงเฉพาะแล้วเนี่ยมีผลแตกต่างอะไรอีกในเรื่องของค่าพลังงานความร้อนเราจะเห็นว่าจากตารางนะฮะว่าในส่วนที่เป็นเบลแก๊สที่มีมีเทนผสมอยู่ที่ประมาณ 60%กับที่ 90% เมื่อเปรียบเทียบกับที่มีเทน 100% เนี่ยค่าพลังงานความร้อนจะแตกต่างกันในกรณีที่มีผสมมีเทน 60% นั่นหมายความว่ามีแก๊ส CO2 ผสมอยู่ 40% โดยประมาณนะครับแต่เมื่อเราทำการเอา CO2 ออกไปเพิ่มขึ้นค่าพลังงานความร้อนก็เพิ่มขึ้นตามสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการนำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆกันนะครับก็อาจจะลองเปรียบเทียบง่ายๆว่าในกรณีของแก๊สชีวภาพขนาด1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ทดแทนพลังงานรูปแบบอื่นๆเนี่ยได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น LPG เนี่ยเนื้อใช้แก๊สเบลแก๊สเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยสามารถทดแทน LPG ได้อยู่ช่วง 0.46 กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างว่าอย่างที่กล่าวว่าในตัวเบลแก๊สเนี่ยประกอบด้วย CO2 ไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็ตัวมีเทนนะฮะแต่ว่าในกรณีถ้าเกิดเราเอาเบลแก๊สมาใช้งานโดยที่ปราศจากการทำความสะอาดหรือกำจัดแก๊สที่เป็นกรดยกตัวอย่างเช่น CO2 หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชิ้นส่วนของเรามีโอกาสที่เกิดการสึกหรอเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างชิ้นงานที่เกิดปัญหาขึ้นจริงนะฮะดังด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวEngine Dyno ที่เขาใช้ในทางฟาร์มนะฮะที่ว่าในกรณีเอาเบลแก๊สมาปั่นไฟแต่ว่าในกรณีเบลแก๊สที่มาใช้งานเนี่ยมีความบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ระดับมาตรฐานนั่นคือยังมีปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ผสมอยู่สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ppm ในกรณีก็อาจจะทำให้เกิดการก่อก่อนบนลูกสูบต่างๆเกิดขึ้นกรณีต่อมาคือในเรื่องของตัวคล้ายๆตัวคอนเดนเซอร์ก็คือเครื่องควบแน่นของแยกตัวน้ำออกมาแยกไอ้น้ำออกมากรณีนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์เช่นเดียวกันคือเกิดการเกิดก่อนเนื่องจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพแปลสภาพเป็นกรดซัลฟูริกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันว่าในกรณีของเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะของการเกิดก่อนเกิดขึ้นก็ค่อนข้างจะเห็นว่าตัวแก๊สมีอิทธิพลต่อการใช้งานตัวนี้ก็จะชี้ให้เป็นได้ให้เห็นว่าในการที่เอาเบลแก๊สมาใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นว่าในการใช้งานเราควรจะคำนึงก่อนว่าถ้าเราจะไปใช้งานในรูปแบบไหนควรจะมีผ่านกระบวนการทำความสะอาดเช่นเดียวกันโดยคร่าวๆเนี่ยก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ของเบลแก๊สที่มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมให้เป็นช่วงก่อนเพราะว่าเรื่องของปริมาณที่แท้จริงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม raw material ที่ใช้แล้วก็แหล่งที่ผลิตนะครับส่วนในกรณีของด้านขวาเนี่ยจะบ่งบอกถึงว่าค่าระดับของไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่รับได้สูงสุดในการใช้งานของเครื่องยนต์แต่ละประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเอามาใช้งานกับพวกบอยเลอร์เนี่ยควรจะมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ผสมไม่เกิน 1,000 ppm นะครับกรณีของเครื่องยนต์ปั่นไฟก็ไม่ควรที่จะเกินอยู่ที่500 ppm นะครับในกรณีของรถยนต์เองเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่มีมาตรฐานของเบลแก๊สเพราะฉะนั้นผมเลยอ้างอิงไปที่ของกรมธุรกิจพลังงานในเรื่องของมาตรฐานของแก๊สธรรมชาติก่อนนะครับก็
เราก็กำหนดว่าที่ควรจะมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ไม่เกิน20 ppm 23 ppm นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเป็นมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานที่เอามาให้ดูนะครับเป็นของปี2556นะครับก็จะมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ประกอบอยู่ไม่เกิน23 ppm CO2 ไม่ควรจะเกิน 18% นะครับนั้นถามว่าในส่วนของงานวิจัยเราทำอะไรบ้างเราต้องมามองว่าจุดประสงค์ของการใช้งานเนี่ยบริการใช้งานได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องยนต์ปั่นไฟหรือแม้กระทั่งทำ CBG แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของไฮโดรเจนซัลไฟด์ว่าเราต้องการความสะอาดขนาดไหนในการที่เราเลือกจะมาเลือกใช้ว่าเทคนิคอะไรที่ควรจะเลือกมาใช้ในโรงงานหรือทางฟาร์มเราเองนะครับอย่างที่คุณอุเทนกล่าวข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคนิคมาตรงนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คงต้องมองในเรื่องของการลงทุนต่อว่าเราต้องการเอาแก๊สที่ได้เนี่ยมาใช้งานระดับไหนนะครับตรงนี้ผมให้ดูภาพรวมก่อนว่าในส่วนของทาง M-Tech ไปทำงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับทางเบลแก๊สนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของการคลีนนิ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือต้องจุดประสงค์เราต้องการทำความสะอาดไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้ลดลงเหลือที่ประมาณไม่เกิน200 ppm นะครับหลังจากนั้นก็คือจะเข้าสู่กระบวนการอัปเกรดดิ้งเพื่อที่จะลดไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้ต่ำกว่า23 ppm ซึ่งตรงนี้ก็คืออ้างอิงไปที่มาตรฐานของแก๊สธรรมชาติที่ใช้กับรถยนต์นะครับโดยเทคนิคที่ใช้เนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายเทคนิคโดยทางหน่วยวิจัยที่เราทำเองทางทีมวิจัยที่ทำเนี่ยก็จะมีการมองในเรื่องของ water scrubber กับ chemical adsorption นะครับหลังจากนั้นถามว่าไอ้รูปตรงส่วนสุดท้ายเนี่ยคืออะไรสุดท้ายเนี่ยก็คือลักษณะของหลังจากที่ผ่านกระบวนการอย่างที่กล่าวว่าเราต้องการลดปริมาณ CO2 ลงจากเบลแก๊สแต่ CO2 ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถจะไปทำอะไรกับมันได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะขอให้ดูในสไลด์ต่อไปละกันนะครับโดยหลักการคร่าวๆเนี่ยก็คือในส่วนของที่เทคนิคที่ใช้ของเราเนี่ยก็จะมี2ด้วยกันแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ wet scrubber กับ dry scrubber ส่วนของ wet scrubber เนี่ยในเรื่องขององค์ประกอบของหอดูดซับเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือตัวคอลัมน์นะครับ2คือ pack bed 3ก็คือตัวเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการดีไซน์ของแก๊สอินเลทขาเข้าเพื่อดูลักษณะของการกระจายตัวของแก๊สในจุดสองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเรามีการดีไซน์ทางเข้าของแก๊สต่างกันเนี่ยจะมีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับแตกต่างกันหรือเปล่านะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นลักษณะแพทเทิร์นของโมเดลตัวอย่างของเวสคัพเบอร์ที่เรามาใช้งานนะครับโดยสายหลักการคือฟีดแก๊สเข้าด้านล่างแล้วก็มีการสเปรย์น้ำเข้าทางด้านบนแล้วก็มีการสัมผัสกันระหว่างแก๊สกับน้ำเพื่อให้มีผลต่อการดูดซับของ CO2 กับไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับส่วนกรณีออกมาเนี่ยคือ dry scrubber ส่วนนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เป็นไอเดียในการนำมาใช้งานจริงก็คือเราจะมีการออกแบบตัวดูดซับให้มีประสิทธิภาพเลือกจับเฉพาะ CO2 กับไฮโดรเจนซัลไฟด์หลังจากนั้นก็จะมีการแพ็คเข้าไปในคอลัมน์โดยโมเดลของเขาหลักการทำงานคือเราเกิดการฟีดเบลแก๊สเข้าไปในคอลัมน์ตัวดูดซับของเราก็จะเลือกดูดจับเฉพาะ CO2 กับไฮโดรเจนซัลไฟด์หลังจากนั้นพวกมีเทนที่ไม่มีการดูดซับก็จะหลุดออกมานะครับเมื่อประสิทธิภาพของการดูดซับเต็มที่แล้วเนี่ยเราสามารถทำการคายซับก็คือไล่ CO2 กับไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกไปด้วยการให้ความร้อนเพิ่มขึ้นหรือลดความดันลงอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่ลองมาใช้งานในทางปฏิบัตินะครับก็แต่ละเทคนิคในเรื่องของ wet scrubber กับ dry scrubber เนี่ยก็จะให้ค่าพลังงานที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันในการ operate แล้วก็ในเรื่องของการ recover ตัวมีเทนที่ใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เป็น wet scrubber เนี่ยอย่างที่ทราบคือ water scrubber ก็คือการดูดซับแบบเป็นลักษณะเหมือนกับทางกายภาพนะครับแต่ในกรณีของเอมีเนี่ยจะเป็นลักษณะของเคมีคอลในกรณีนี้เราอาจจะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง 0.67 แต่ในกรณีเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามองที่ dry scrubber เนี่ยให้ค่าพลังงานอยู่ที่ประมาณใกล้เคียงกับ water นะครับส่วนในกรณีของมีเทน recover เนี่ยให้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันผมพยายามจะเป
รียบเทียบไม่เห็นว่าในกรณีของข้อดีข้อเสียระหว่างแต่ละเทคนิคที่มาใช้งานที่เราจะมาการเลือกใช้ในทางบริษัทเราเองเนี่ยเราควรจะเลือกใช้ประเภทไหนเราก็ต้องมาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคนิคนะครับในกรณีของ Water Scrubber เนี่ยโอเคดับแรกในข้อดีคือต้นทุนต่ำมีประสิทธิภาพในการrecover ตัวมีเทนค่อนข้างสูงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ไหมก็คืออยู่ที่การโอเปเรตในเรื่องของความดันและก็อุณหภูมิแต่ในกรณีของข้อเสียเองแก๊สอินพุตที่เข้ามาถ้าเกิดคอมโพเนนต์ของแก๊สมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือระบบตรง Water Scrubber ก็น่าจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับส่วนในกรณีของ Waste Scrubber เนี่ยเราสามารถที่จะทำการรีเจนได้ประสิทธิภาพในการดูดซับก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าในเรื่องของน้ำนะครับแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันก็คือเรื่องของต้นทุนกับเรื่องของการดีไซน์ระบบเพราะเราต้องมองในเรื่องของการกัดกร่อนเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของSolid Absorptionในส่วนนี้จะให้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีต้นทุนต่ำแต่ว่าที่ผมเขียนว่าเป็นลักษณะของการรีเจนเนี่ยก็คือจะมีก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราใช้บางชนิดสามารถที่ทำการรีเจนได้บางชนิดไม่สามารถที่ทำการรีเจนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับอินพิวริตี้ของแก๊สที่เข้ามานะครับก็ในส่วนแรกที่อยากจะพูดก่อนก็คือในเรื่องของการทรีทเมนต์ในส่วนที่เป็นเวลแก๊สคลีนนิ่งตัวนี้น่าจะผมอยากขอยกตัวอย่างจริงที่ทางเราเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของทางฟาร์มที่เป็นฟาร์มสุกรนะครับก็คาปาซิตี้ของเขาก็คือมีฟาร์มเป็นฟาร์มหมูนั่นแหละแต่ว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ตันนะครับ 3,000 ตัวโดยที่สามารถเอาวูลสุกรพวกต่างๆพวกเนี้ยของเสียพวกเนี้ยมาผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นอยู่ที่25กิโลวัตต์ต่อวันนะครับโดยที่รูปทางด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะของหอดูดซับที่เป็นลักษณะของ Water Scrubber ที่เขามีการใช้งานจริงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไดอะแกรมของทางฟาร์มเองที่เขาเดินเนินระบบว่าจากบอลลูนผ่านเข้าหอดูดซับโดยใช้ลักษณะของ Water Scrubber นะครับแล้วก็แก๊สที่ออกมาก็จะเข้าสู่ตัวไซโครนเพื่อไล่น้ำออกไปหลังจากนั้นแก๊สที่ได้ก็จะมีความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งเพื่อใช้งานกับเจเนเรเตอร์เพื่อปั่นไฟนะครับแต่ปัญหาที่เขาพบเกิดขึ้นก็คือปริมาณของระบบที่เขาใช้เนี่ยเจอแก๊สผสมอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700 เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยพวกรูสูบแรงต่างเนี่ยเกิดปัญหาการก่อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นเป้าหมายของเราที่จะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับโดยเราตั้งเป้าว่าเราควรจะมีการลดไฮเชนโซไฟอยู่ที่ต่ำอยู่ที่ประมาณน้อยกว่า200 ppm ในกรณีนี้ก็คืออย่างที่กล่าวคือว่ามาตรฐานความปลอดภัยถ้ามีไฮเชนโซไฟต่ำอยู่ในระดับนี้สามารถใช้กับเครื่องปั่นไฟได้นะครับเราก็ทำการออกแบบระบบของเราโดยงานที่เราทำก็คือจะมีทั้งในส่วนของการออกแบบหัวฉีดแก๊สเข้าไปเพิ่มลักษณะของการกระจายตัวของแก๊สตลอดคอลัมน์จุดประสงค์คือเราต้องการให้แก๊สกับน้ำสัมผัสกันได้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบที่เราทำในห้องแลบส่วนนี้ก็จะเป็นต้นแบบที่มีการใช้งานจริงนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ไปทดสอบในหน้างานแล้วเนี่ยก็สามารถลดไฮเดรเจนโซไฟด์ได้สูงก็คือประมาณเกือบ 90% นะครับในส่วนของการอัปเกรดดิ้งเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันหลายเทคนิคนะครับอย่างที่กล่าวว่าอาจจะมีทั้ง Water Scrubber ก็ได้แต่ทาง Water Scrubber เราก็ต้องใช้เป็นลักษณะของ High Pressure ก็คือเรื่องของแรงดันสูงเพื่อทำให้แก๊สละลายในน้ำได้ดีขึ้นหรืออีกวิธีนึงก็คือ Selective Absorption นะครับโดยในวันนี้ผมขอพูดในส่วนของเป็น Selective Absorption ละกันนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเราก็จะทำการออกแบบตัววัสดุสูบซับก่อนดูลักษณะของโครงสร้างดูลักษณะว่าพอยต์ของเราต้องการทรีตอะไรถ้าเราต้องการทรีต CO2 เราก็จะมาออกแบบฟังก์ชันนอลกรุ๊ปของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าตัวดูดซับควรจะมีประสิทธิภาพอะไรก็คือในเรื่องของความพุนเรื่องของพื้นที่ผิวยิ่งพื้นที่ผิวเยอะยิ่งมีความพุนเยอะแก๊สก็มีโอกาสที่จะดูดซับได้มากในกรณีนี้ก็จะเป็นโมเดลว่าในกรณีที่เป็นแก๊สสตรีมก็คือมิกซ์แก๊สที่เข้ามาผ่านเข้าตัว adsorbent adsorbent ก็จะเลือกจับเฉพาะ CO2 ตัวอื่นก็จะหลุดออกมา
ตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลในที่เราเอามาใช้งานนะครับอย่างที่กล่าวไปก็คือลักษณะของการเซตคอลัมน์ของเราก็จะทำลักษณะอย่างนี้ก็คือหลังจากมีการดูดซับเต็มที่แก๊สที่เราจะเลือกฉับเฉพาะ CO2 กับไฮโดรเจนซัลไฟด์มีเทนก็จะหลุดออกมาหลังจากที่ตัวดูดซับเต็มประสิทธิภาพแล้วเราก็จะมีการคลายซับเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เราทำในห้องแลบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวดูดซับที่เรามาใช้งานเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเป็นผงเองเนี่ยถ้าเรามาใช้งานจริงในทางปฏิบัติก็น่าจะมีปัญหาละเพราะว่าในเรื่องของความไม่สะดวกแน่นอนระดับหนึ่งสองก็คือในเรื่องของความดันตกคร่อมในท่อใช่ไหมฮะว่าถ้าเราแพ็คเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงประสิทธิภาพจะดรอปลงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะหาวิธีการขึ้นรูปมันได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ทางทีมวิจัยเราทำขึ้นก็คือมีไทป์แบบต่างๆกันอันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานในรูปแบบต่างๆกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำการขึ้นรูปเราก็จะทำการทดสอบในเรื่องของความแข็งแล้วก็ประสิทธิภาพในการดูดซับนะครับตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายนะครับว่าเมื่อหลังจากทำการที่เราสังเคราะห์สารของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทำการขึ้นรูปหลังจากนั้นก็จะมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วถึงจะเอามีการเซตเพื่อไปทำงานใช้งานจริงนะครับตัวนี้เป็นสูตรที่ทางเราทำขึ้นก็คือตัวแอสโซเพนที่เป็นโซลิดนะครับก็อย่างที่กล่าวว่าตัวทางการค้าเองถามว่ามีขายไหมมีในส่วนของโมเลกุลาร์ซีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าตัวดูดซับประเภทนั้นเนี่ยค่อนข้างว่องไวต่อน้ำนั่นหมายความว่าถ้าบริการที่เราผลิตขึ้นเนี่ยเราไปใช้วิธีนั้นเลยก็คือใช้ตัวโมเลกุลาร์ซีที่มีทางการค้าเลยก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าในกรณีของตัวเราเนี่ยในกรณีตัวอย่างแรกเนี่ยคือ M-SOP G1 เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับก็คือทรีตไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้สูงถึง 98% ส่วนของCO2 เองเนี่ยก็เราพัฒนาอีกสูตรหนึ่งก็คือ MG2นะครับ M2G2 เนี่ยประสิทธิภาพในการใช้งานก็สามารถทรีต CO2 กับไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้สูงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในอยู่ที่การเลือกใช้งานด้วยเพราะว่าแต่ละสูตรเองก็อยู่ที่คอนดิชันที่เราใช้ยกตัวอย่างเช่น G1 เนี่ยก็สามารถที่ทำงานโอเวอร์เลตได้ช่วงกว้างก็คือ30-450องศาแต่วันนี้ก็ให้ G2 เนี่ยก็อาจจะช่วงอุณหภูมิน้อยหน่อยอยู่ที่90ซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับใช้งานกับเวลแก๊สอยู่แล้วนะครับตัวต่อมาก็คือในเรื่องของการนำมาใช้งานอย่างที่ในหัวข้อที่เกิดก็คือว่าเรามองว่าเบลแก๊สเนี่ยนอกจากที่เราทราบคือสามารถมาใช้เป็นให้ความร้อนแทน LPG ใช้ในเครื่องปั่นไฟใช้ในรถยนต์สามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของรูปแบบอื่นได้ไหมกรณีนี้เราสามารถที่จะมาใช้ในกับเป็นเชื้อเพลิงให้กับฟูลเซลล์ก็คือเซลล์ไฟฟ้าเชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมีครับผมก็ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ปั่นไฟเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าเรามีมาตรฐานกำหนดไว้อยู่แล้วว่าถ้าจะใช้กับเครื่องยนต์ปั่นไฟควรจะมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ระดับความเข้มข้นไม่เกิน200 ppm ในกรณีของ CBG ก็ถ้าอิงตามมาตรฐานของ NGV ก็คือควรจะมีไม่เกิน23 ppm นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ว่าแอปพลิเคชันแบบหนึ่งที่เอาเบลแก๊สเอามาใช้งานนอกเหนือจากเป็น CBG ก็คือเอามาใช้ในงานเป็นสารเชื้อเพลิงให้กับตัวฟูลเซลล์นะครับก็ตัววันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทรีทเมนต์อย่างที่กล่าวมาแต่ส่วนเซ็กชันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการผลิตคอนหรือเปลี่ยนสภาพเบลแก๊สให้เป็นตัวไฮโดรเจนเกิดขึ้นเพื่อเป็นรอแมททีเรียลเพื่อเป็นสารตั้งต้นให้กับเซลล์เชื้อเพลิงนะครับกรณีของเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยโดยหลักการก็คือทำการฟีดไฮโดรเจนเข้าไปทางด้านคู่อานอดแล้วก็ทางก้านคู่คาโถก็จะฟีดแอร์ออกมาหลังจากนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดยจะมีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกับโปรตอนซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่ทราบตอนนี้คืออาจจะพอพาดพิงนิดนึงก็คือในตอนนี้ที่มอเตอร์โชว์ที่มีการโชว์รถมีอีกตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของฟูลเซลล์เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการใช้งานว่าในการที่เบลแก๊สเองเนี่ยสามารถที่มาใช้งานรูปแบบอื่นได้ไหมถามว่าทำได้ไหมก็คือสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเซลล์สามารถเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงให้กับฟูลเซลล์
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือไฮโดรเจนโปรดักชันก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนสภาพก่อนคือมีเทนให้เป็นแก๊สไฮโดรเจนนะครับในเรื่องของการทรีทเมนต์อย่างที่ทราบอย่างที่กล่าวมาว่าระบบทุกระบบเป็นลักษณะของการทำความสะอาดเบลแก๊สเกิดขึ้นแต่แก๊สที่เหลือได้ผมไม่ทราบว่าคือได้มีการพูดถึงกันหรือเปล่าว่าในกรณีของที่เป็น CO2 เองเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าต้นเนี่ยมาประกอบด้วย CO2 ถึง 30% แต่ CO2 เนี่ยได้มีการนำมาใช้งานในรูปแบบอื่นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการนำมาใช้งานคือหลังจากการผ่านการทรีตแล้วเนี่ยเราเอาเบลแก๊สไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของ CBG CO2 อาจจะมีการปล่อยเข้าไปในอากาศเหมือนเดิมหรือเราอาจจะ CO2 เอาไปเหมือนกับเป็นให้อาหารกับพวกพืชเพื่อเร่งให้เกิดการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งว่าเราเอา CO2 เนี่ยมาใช้อะไรอื่นได้อีกหรือเปล่านะครับตัวโมเดลเองเนี่ย CO2 เนี่ยเรามันก็คือเกิดขึ้นจากระบบทุกระบบนะครับไม่เฉพาะกับเบลแก๊สแต่ทุกโรงงานยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับพวกถ่านหินหรือก็แม้กระทั่งพวกเอาไบโอแมสมาเผาเนี่ย CO2 เกิดขึ้นแน่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถเอา CO2 เนี่ยมาใช้อะไรได้บ้างและในส่วนแรกถ้าเรามองตามโมเดลนะครับคือเราอาจจะ CO2 ส่วนแรกเนี่ยออกมาเข้าที่ไพป์ไลน์แล้วก็ไปเก็บไว้ก่อนแต่ไปเก็บแล้วไปทำอะไรก็คือสามารถที่จะไปเพิร์ชไปเก็บในรูปแบบอื่นเปลี่ยนซอร์สไปเลยก็คืออาจจะเพิร์ชคงไปในทะเลเก็บในแม่น้ำต่างๆก็คงเป็นอีกในเรื่องของกรีนเฮาส์เหมือนเดิมนะครับแต่รูปแบบที่อีกนึงที่มีการนำมาใช้ง่ายคือเราเอา CO2 เนี่ยคอนเวิร์ตให้มันเป็นเคมีคอลได้ไหมหรือทำให้เป็นเชื้อเพลิงได้หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าในเรื่องของการดีไซน์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ต้องมาใช้งานครับ CO2 เนี่ยก็คือสามารถที่จะผลิตเป็นสารเคมีหรือเชื้อเพลิงได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่าง CO2 สามารถผลิตเป็นตัวเมทานอลอย่างที่ทราบว่าในณปัจจุบันเรามีการส่งเสริมมีการใช้เบโอดีเซลเกิดขึ้นเบโอดีเซลสารตั้งต้นคือเมทานอลตรงนี้เมทานอลเองเนี่ยก็ณปัจจุบันยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่ถ้าเราเอา CO2 คอนเวิร์ตเป็นเมทานอลได้ก็สามารถที่จะทำให้เป็นวงจรซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได้เช่นเดียวกันนะครับในรูปแบบอื่นสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงผ่านกระบวนการให้เป็นผลิตเป็นดีเซลก็ได้เช่นเดียวกันหรือเป็นยูเรียแม้กระทั่งถึงพวกโพลีคาร์บอเนตตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทางแล็บได้มีการวิจัยเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตเมทานอลออกมาจาก CO2 กับไฮโดรเจนนะครับก็เราก็มีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของเราโดยสามารถที่จะผลิตไฮโดรเจนขึ้นมาได้ผลิตเมทานอลขึ้นมาจากแก๊ส CO2 ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกตัวนึงก็คือเราสามารถเอา CO2 เนี่ยผลิตเป็นพวก product แตกต่างกันก็คือเราสามารถทำให้เป็นระบบครบวงจรได้ว่าถ้าเราผลิตเบลแก๊สแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะเอาแก๊ส CO2 ที่เหลือเนี่ยมาต่อยอดเพื่อผลิตต่อลายเป็นชนิดอื่นเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีการนำมาใช้งานจริงเช่นเดียวกันครับครับก็คงรายละเอียดโดยคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามไหมครับก็ขอบคุณดร.สมศักดิ์นะคะ